่ะพร้อมนะคะสำหรับวิชาต่อไปของเรานะคะจะเป็นในรายวิชาการอ่านภาษาไทยนะคะเด็กๆสำหรับในรายวิชาการอ่านภาษาไทยนะคะเราจะอยู่กันในเรื่องของสระอัวเหมือนเดิมนะคะซึ่งต่อมาจากเมื่อเช้านี้เนาะวันนี้นะคะมีคำมากมายเลยนะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันนะคะเกี่ยวกับคำที่ผสมด้วยสระอัวนะคะเด็กๆเมื่อเช้านี้นะคะเราได้ฝึกอ่านคำที่ผสมสระอัวไปแล้วมีทั้งคำที่มีตัวสะกดแล้วก็ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะส่วนมากจะเป็นคำที่มีพยางค์เดียวทั้งนั้นเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฝึกอ่านคำที่มี2พยางค์กันบ้างคำแรกเลยคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยแม่ครัวนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณแนนนะคะไม่ต้องเปิดไมโครโฟนแม่ครัวมอแอแม่ไม้เอกแม่คอรออัวครัวแม่ครัวบวกเลขบออัวกอบวกรอเอขอเลขบวกเลขต่อมาค่ะนักมวยนออะกอนักมออัวยอมวยนักมวยต่อมาค่ะมะม่วงมออะมะมออัวงอมวงไม้เอกม่วงมะม่วงต่อมาสีม่วงสออีสีมออัวงอมวงไม้เอกม่วงสีม่วงง่วงนอนงออัวงองวงไม้เอกง่วงนออนอนอนง่วงนอนชักชวนชออะกอชักชออัวนอชวนชักชวนอ้วนผอมออัวนออ้วนไม้โถอ้วนผออมอผอมอ้วนผอมทายอ่านตามด้วยนะเงยหน้ามามองบนหน้าจอนะคะคนที่อ่านไม่คล่องต้องฝึกอ่านเยอะๆต่อมาสาวสวยสออาวอสาวสออัวยอสวยสาวสวยช่วยเหลือชออัวยอช่วยไม้เอกช่วยหอลอเอือเหลือช่วยเหลือต่อมานะคะเจ็บปวดจอเอะบอเจ็บปออัวดอปวดเจ็บปวดสวดมนต์สออัวดอสวดมอโอนอมนสวดมนต์ตอเต่ากะลันตรงนี้นะคะนักเรียนมันจะไม่มีเสียงนะคะจำไว้เลยนะลูกนะมันไม่มีเสียงนะคะดังนั้นเราไม่ต้องออกเสียงสะกดเป็นมอโอนอมนได้เลยต่อมาทองม้วนทองงอทองมออัวนอมวนไม้โทม้วนทองม้วนกล้วยบวชชีกอลออัวยอกล้วยไม้โทกล้วยบออัวชอบวชชออีชีกล้วยบวชชีคำสุดท้ายนะคะผักสวนครัวผออะกอผักสออัวนอสวนคอรออัวครัวผักสวนครัวเดี๋ยวให้ฝึกอ่านทีละคนเหมือนเดิมนะคะคนที่ยังไม่ได้อ่านตอนนั้นนะคะคนแรกเลยอ่างเปาคำแรกสะกดว่ายังไงลูกอ่างเปาแม่ครัวมอแอแม่ไม่เอกแม่คอรออัวครัวแม่ครัวเยี่ยมมากนะคะเก่งมากอ่างเปาต่อมาเกรดคำที่สองสะกดยังไงเกรดเยี่ยวเสียงพี่กระซิบนะบออัวกอกอบัวรอเอรอเอขอเลขรอเอขอเลขอ่านรวมคำว่าบวกอะไรบวกเลข
บวกเลขนะคะต่อมาอาคิลาอยู่ไหนอาคิลาอยู่นี่ค่ะอาคิลาคำที่สามสะกดยังไงลูกนออะกอนักมวยสะกดด้วยค่ะนออะกอมอัวยอมวยนักมวยนะคะโอเคต่อมาน้องแอลลูกน้องแอลคำที่สี่อ่านว่าอะไรลูกมออะมะมออัวงอม่วงมะเอ็ดม่วงมะม่วงมะม่วงโอเคนะคะต่อมามีตังชายมีตังชายคำนี้สะกดยังไงลูกสีม่วงสออีสีสีมอวงอมัวไม่เอกม่วงสีม่วงเยี่ยมมากต่อมามีตังหญิงคำนี้อ่านว่าอะไรลูกงออวงอเหมือนเน็ตมีตังหญิงกระตุกเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ามีตังหญิงไปก่อนเนาะเน็ตน่าจะกระตุกเพราะว่าหน้ามีตังหญิงค้างบนหน้าจอคุณครูเลยนะคะอันน้ำผึ้งคำนี้สะกดยังไงลูกงอวงงวงไม่เอกง่วงนออนอนอนง่วงนอนง่วงนอนเยี่ยมมากนะคะต่อมามีตังชายคำนี้สะกดว่ายังไงครับมีตังชายชักชวนชออวยชักชวนอชวนชักชวนคนนั้นเรียกชื่อผิดเนี่ยว่าจะเรียกน้ำมนชายน้ำมนชายต่อมาออะไรลูกออวอวออวนออวนออวันไม้โทอ้วนต่อมาผออะไรลูกผอผอมอ้วนผอมค่ะเยี่ยมมากเลยนะมนชายสุดยอดเลยเนี่ยตอนเนี้ยต่อมาคูเปอร์คำนี้สะกดว่ายังไงลูกสออาวอสาวสอวยสวยสาวสวยเยี่ยมมากครับต่อมามอนไหมชออวยช่วยแม่ช่วยขอเรือเหลือช่วยเหลือต่อมาอิงเจ็บปวดจอเอ็ดบอเจ็บปออวดอปวดเจ็บปวดเยี่ยมมากต่อมาซินนี่คำที่ไหนคะเนี่ยคำเนี้ยที่คุณครูชี้อยู่ตอนเนี้ยสออวดอสวดมอโอนอมนสวดมนค่ะโอเคต่อมาน้องโอ๊คทองม้วนครับทองงอทองมออวนอมวนไม่โทมม้วนทองม้วนค่ะเยี่ยมมากค่ะใครที่ยังไม่ได้ฝึกอ่านบ้างอ่ะส่วน2คำสุดท้ายนะคะจะเป็น3นะคะเป็น3พยางค์เนาะเป็นคำ3พยางค์นะคะก็คือคำว่ากล้วยบวชชีกับผักสวนครัวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างคำนะคะนักเรียน2พยางค์แล้วก็3พยางค์ที่ผสมด้วยสระอัวนะคะต่อมาเรามาฝึกอ่านประโยคที่ผสมด้วยสระอัวกันบ้างนะคะเด็กๆประโยคแรกเลยนักเรียนออกเสียงตามครูนะคะบ้านของเขาล้อมรั้วสีขาวแม่ครัวกำลังทำอาหารพี่อยากเป็นนักมวย
นักเรียนนั่งอ่านหนังสือในสวนแม่วัวกินถั่วตัวสวมหมวกแม่ทำกล้วยบวชชีโอเคนะคะมาดูคำที่คุณแอดนำมาให้เด็กฝึกอ่านการมองมาหน้าจอนะคะจะเป็นคำที่ผสมด้วยสระอัวเนาะมีทั้งคำสองพยางค์นะคะแล้วก็คำหนึ่งพยางค์ส่วนมากคำที่คุณครูนำมาให้เด็กได้ฝึกอ่านนะคะจะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคำแรกกัวกออัวกัวขัวขออัวขัวคัวคออัวคัวงัวงออัวงัวชัวชออัวชัวดัวดออัวดัวตัวตออัวตัวทัวทออัวทัวนัวนออัวนัวบัวบออัวบัวปัวปออัวปัวผัวผออัวผัวผัวพออัวผัวมัวมออัวมัวยัวยออัวยัวรัวรออัวรัวลัวลออัวลัววัววออัววัวสัวสออัวสัวหัวหออัวหัวต่อมานะคะยายบัวยอไอยายบออัวบัวยายบัวตัวดีตออัวตัวดออีดีตัวดีตามัวตออาตามออัวมัวตามัวอาลัวออาอาลออัวลัวอาลัวเกาหัวกอเอาเกาหออัวหัวเกาหัวครัวคอรออัวครัวมาดูรูปภาพนะคะฝั่งขวามือกันบ้างภาพแรกคือภาพวัวนะคะเด็กๆวัววออัววัวรัวรออัวรัวไม้โทรัวถั่วถออัวถั่วไม้เอกถั่วต่อมาเดี๋ยวจะให้อ่านทีละคนนะคะฝึกสะกดทีละคนเป็นคำที่ผสมด้วยสระอัวหมดเลยนะคะคุณแนะนำเป็นรูปภาพมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยคนแรกเลยนะคะเดี๋ยวคุณแนะสุ่มก่อนเอาใครก่อนดีคนแรกเลยน้องแอลภาพแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยภาพแรกด้านบนค่ะบออัวบัวบัวถูกไหมคะเพื่อนถูกถูกต้องนะคะต่อมาคนที่สองมันตรามันตาภาพที่สองด้านบนนะคะคือคำว่าอะไรลูกบอวบออะไรสระอะไรเราเรียนสระอะไรกันอยู่บออัวบอบวบบออัวบอบวบนะคะคำนี้อ่านว่าบวบบออัวบอบวบนะคะเด็กๆต่อมาคนต่อไปที่จะได้อ่านด้านล่างนะคะคนแรกน้องเหนือน้องเหนือภาพด้านล่างภาพแรกคือภาพอะไรลูกคือคำว่าอะไรถั่วถั่วไม้เอกถั่วค่ะถั่วถูกไหมคะเพื่อนๆคำนี้อ่านว่าถั่วไหมคะคำนี้อ่านว่าถั่วนะคะถออัวถั่วไม้เอกถั่วนั่นเองต่อมาภาพที่สองอ่างเปาภาพที่สองด้านล่างคือคำว่าอะไรลูก
ปีชวดปออีปีชอัวดอชวดปีชวดปีชวดครับถูกไหมคะเพื่อนอ่ะถูกต้องนะคะคำนี้อ่านว่าปีชวดนะคะปออีปีชออัวดอชวดปีชวดเยี่ยมมากต่อมานะคะคนที่จะได้อ่านคนต่อไปอ่ะน้องวาลีค่ะภาพแรกด้านบนเลยสะกดว่ายังไงลูกกอรออัวกอรออัวอะไรลูกกลัวเยี่ยมมากค่ะวาลีคำนี้นะคะคือคำว่ากลัวกอรออัวกลัวนั่นเองต่อมาน้ำมนต์ชายภาพที่สองด้านบนคือคำว่าอะไรลูกอยู่ไหมเอ่ยน้ำมนต์ชายน้ำมนต์ชายไม่อยู่นะคะน่าจะไปเข้าห้องน้ำเปลี่ยนคนเอาเป็นคูเปอร์คูเปอร์ภาพที่สองด้านบนคือคำว่าอะไรครับหออวดอหออวดออะไรหออวดอหวดอวดอหวดนะคะเอาใหม่คูเปอร์ออกเสียงใหม่หออวดอหวดหออวดอหวดนักเรียนรู้จักหวดไหมคะหวดมันจะเป็นเหมือนไอ้ภาชนะนะคะอย่างนึงที่เขาใช้ไม้ไผ่สารนะคะเอาไว้นึ่งข้าวเหนียวแล้วเขาจะเรียกว่าหวดนะคะต่อมาคนต่อมาที่จะได้สะกดนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวคนนั้นดูกันคนที่ไม่เปิดกล้องเอาเป็นน้องน้ำอุ่นละกันนะคะน้องน้ำอุ่นข้างล่างภาพแรกคือคำว่าอะไรลูกรออัวดอลวดลวดค่ะรออัวดอลวดลวดนะคะต่อมาน้องไทยภาพที่สองด้านล่างคือคำว่าอะไรหัวใจครับหัวหัวหัวอ้วนหัวจอยใจหัวใจครับเยี่ยมมากค่ะต่อมามอนไม้ภาพแรกด้านบนเลยสะกดว่ายังไงคะรออวจอตรวจค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆคำนี้อ่านว่าตรวจไหมลูกถูกนะคะคำนี้จะค่อนข้างยากหน่อยนะลูกนะอ่านว่าตรวจนะคะตอรออัวจอตรวจเนาะต่อมาน้องโอ๊คคำนี้สะกดว่ายังไงครับหัวเลาะครับหัวอ้วงหัวเลาะออดเลาะครับหัวเลาะครับเยี่ยมมากนะคะต่อมาคนที่ยังไม่ได้น้องอิงคำนี้สะกดว่ายังไงอิงวัว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 เยี่ยมมากนะคะต่อมาซินนี่คำนี้สะกดว่ายังไงซินนี่พั่วพอลออัวพัวไม้เอกพั่วถูกต้องนะคะคำนี้นะคะอ่านว่าพั่วพอลออัวพัวไม้เอกพั่วพั่วมีไว้ทำอะไรคะมีไว้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พวกทำสวนใช่ไหมคะทำแปลงผักเล็กๆนะคะเอาไว้พวกซ้อดินนะคะนักเรียนเขาจะเรียกว่าพั่วนะคะต่อมาคนที่ยังไม่ได้พูดเหลือใครที่ยังไม่ได้อ่านบ้างน้องทามทามคำแรกด้านบนเลยมันหวดค่ะมันหวดมันหวดใช่เหรอหวดเหรอลูกอ่านไหมสิมันเป็นบอใบไม้นะสะกดว่ายังไงครับนอบันมออวมออวดอบวดเอาใหม่น้องทามเอาใหม่ลูกมออะนอมอบังบออวดมันบวชครับเยี่ยมมากค่ะมันบวชนะคะนักเรียนมออะนอมันบออวดอบวชนะคะมันบวช
ต่อมาใครยังไม่ได้ฝึกอ่านบ้างยกมือขึ้นคนละคำคนละคำอ่านมีตังชายต่อมานะคะภาพที่สองด้านบนคือคำว่าอะไรครับกรวดกรวดกรวดถูกไหมคะเพื่อนๆ อ่านว่ากรวดไหมลูกอ่านว่ากรวดนะคะคำนี้นะคะกรอวดกรวดกรวดหมายถึงพวกก้อนหินนะคะหรือว่าเศษหินเล็กๆนะคะเขาจะเรียกว่าก้อนกรวดนั่นเองต่อมาน้ำผึ้งค่ะภาพแรกด้านล่างเลยปอวดปวดหออวหัวปวดหัวปวดหัวค่ะอ่ะถูกต้องนะคะคำนี้ก็คำว่าปวดหัวปออัวดอปวดหออัวหัวปวดหัวต่อมาเหลือใครที่ยังไม่ได้ฝึกอ่านคนละคำบ้างคะหัวค่ะอากิลาภาพนี้สุดท้ายเลยนะคะคือคำว่าอะไรเอ่ยพรวนดินพรวนดินสะกดยังไงคะพอรออัวนอดออิโนดินพรวนดินนะคะโอ้ยนี่เล่นไม่มีปัญญาอ่อนต่อมานะคะเด็กๆเหลือใครลูกไม่มีแล้วนะเรามาช่วยกันอ่าน4คำนี้ดีกว่านะคะภาพแรกเป็นภาพของกล้วยแน่นอนว่าคำนี้คือคำว่ากล้วยนะคะกออัวยอกล้วยไม้โทกล้วยโอเคต่อมาภาพของรั้วนะคะคำนี้คือคำว่ารั้วรออัวรัวไม้โทรั้วนะคะต่อมาด้านล่างเลยภาพแรกหนวดหอนออัวดอหนวดหนวดอัวดอหนวดต่อมาจะรวดจะรวดนักเรียนคะที่จริงคำนี้นะคะมันจะเป็นคำที่มีตัวหอนำนะลูกนะเวลาสะกดนะคะนักเรียนจำไว้เลยเวลาเราสะกดเป็นภาษาเขียนเนี่ยมันจะเป็นจออะจะหอลออัวดอหลวดนะคะจะหลวดแต่ว่าเพื่อความจำเราได้นะคะบางคนบางโรงเรียนเขาก็จะสอนว่าจอลออัวดอจะหลวดแบบนี้นะคะเด็กๆแต่ว่าคุณแอนเนี่ยอยากให้นักเรียนนะคะรู้ถึงวิธีการเขียนคำที่ถูกต้องของมันจริงๆนะลูกนะเพราะว่าเวลาที่เรามาเขียนเป็นคำอ่านนะคะเดี๋ยวเราจะสับสนนะคะเดี๋ยวพักการอ่านไว้แป๊บหนึ่งเนาะพักการอ่านไว้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาทำแบบฝึกหัดหน้าต่อไปกันต่อนะคะนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเร็วแบบฝึกหัดจะอยู่หน้าที่105นะคะหน้า105หรือเปล่า105ครับโอเคค่ะเหลือข้อ4ใหญ่ข้อ5ใหญ่แล้วก็ข้อ6ใหญ่ใช่ไหมคะเปิดไปหน้าข้อ4ใหญ่นะคะจะเป็นหน้าเดียวกับที่คุณแอดโชว์บนสไลด์ตอนนี้เลยนะคะสำหรับข้อ4ใหญ่นะคะในหน้า105เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องให้นักเรียนเขียนเป็นคำใหม่ให้ถูกต้องโดยที่เขามีอะไรมาให้ลูกมีตัวพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็มีสระอัวบางคำก็มีตัวสะกดมาให้นะคะบางคำก็มีรูปของวรรณยุกต์มาให้ดังนั้นนะคะเราจะมาเขียนเป็นคำใหม่กันลองให้นักเรียนทำเองก่อนได้ไหมคะได้ทำได้ไหมได้ค่ะเช่นได้ค่ะได้นะเดี๋ยวคุณแม่อธิบายนะคะ1ข้อให้ฟังก่อนเช่นข้อแรกเลยนะคะเขาให้ตัวชอช้างสระอัวแล้วก็ดอเด็กมาคำนี้จะเป็นคำว่าอะไรลูกชออัวดอชวดเราจำได้ไหมคะว่ากฎของการใช้สระอัวถ้ามันมีตัวสะกดอะไรจะหายไปคะนักเรียนไม้หานากาไม้หานากาจะหายไปนะคะ
ดังนั้นมันจะเหลือตัวพยัญชนะต้นแล้วก็ตัววอแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะเติมให้ดู1ข้ออีก4ข้อทำเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันชออัวดอชวดแบบนี้เข้าใจไหมคะยากไปไหมไม่ยากไปค่ะลงมือทำนะคะเหลืออีก4ข้อนะคะลองฝึกทำด้วยตัวเองก่อนนักเรียนอย่าลืมนะคะคำไหนที่มีรูปของวรรณยุกต์วรรณยุกต์เราจะเติมไว้ตรงไหนคะด้านบนนะคะของพยัญชนะต้นตัวที่1เลยนะลูกวรรณยุกต์จะเติมไว้ด้านบนของตัวพยัญชนะต้นตัวที่1นะคะถ้าคำไหนมีตัวสะกดนะคะเนี่ยมันมีตัวสะกดทุกข้อเลยดังนั้นไม่หันอากาศมันจะลดรูปหายไปนะคะมันจะเหลือแค่ตัววออยู่ตรงกลางเท่านั้นเดี๋ยวให้นักเรียนฝึกทำเองก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันใครที่ทำไม่ถูกนักเรียนก็ค่อยใช้ยางลบนะคะลบออกแล้วก็แก้คำตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะให้เวลาทำ3นาทีลงมือทำได้ใครเสร็จแล้วนั่งเฉยๆนะคะไม่ต้องพูดอะไรครับใครเสร็จแล้วนั่งรอเพื่อนได้เลยนะคะไม่ต้องเปิดไมค์บอกคุณครูนะคะพูดเสร็จแล้วบอกเราค่ะเสร็จหรือยังเอ่ยพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะกลับมาโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะเด็กๆมีใครทำไม่ได้ไหมลูกมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอน้ำผึ้งไม่มีค่ะมีแหละต้องมีคนที่ทำไม่ได้อยู่นะคะดูนะคะข้อที่2เขาให้ตัวพยัญชนะต้นปอปามานะคะสระอัวแล้วตามด้วยยอยักษ์เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นในรูปของตัววรรณยุกต์เอกนะคะเด็กๆคำนี้ที่จริงจะเป็นคำว่าลายปออัวยอป่วยไหมเอก
ป่วยค่ะเป็นคำว่าป่วยนะคะปออัวยอป่วยไม้เอกป่วยนะคะคำว่าป่วยเขียนยังไงเอ่ยปอปออัวยอป่วยแบบนี้นะคะแล้วก็เติมไม้เอกลงไปด้านบนนะคะของตัวพยัญชนะต้นปอปานั่นเองมีใครเขียนแบบคุณแอดไหมคะใครเขียนแบบคุณแอดถึงถูกนะใครเขียนไม่ถูกนักเรียนลบออกนะคะแล้วก็เขียนใหม่ได้เลยต่อมาคำที่3นะคะมีตัวพยัญชนะต้นดอเด็กประสมสระอัวตามด้วยตัวอะไรคะตัวยอยักษ์นะคะที่เป็นตัวสะกดแล้วก็มีรูปของวรรณยุกต์โทมาให้พวกเราด้วยคำนี้เป็นคำว่าอะไรเอ่ยดออัวยอด้วยไม้โทด้วยนะคะเขียนแบบนี้ใครเขียนแบบนี้ถึงถูกนะใครไม่ถูกแก้นะคะแก้ด้วยแก้ถูกครับถูกครับแก้ด้วยนะคะน้องทายแก้ด้วยนะลูกหนูไม่ผิดทุกข้อเลยทำไมอ่ะทำไมอิงผิดทุกข้อเลยอ่ะไม่ใช่ค่ะหนูบอกว่าถูกทุกข้อเลยค่ะอ๋อถูกทุกข้อต่อมาข้อที่4นะคะเขาให้ตัวพยัญชนะต้นรอเรือมานะคะผสมด้วยสระอัวตามด้วยตัวมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็มีอะไรลูกแล้วก็มีรูปของวรรณยุกต์นะคะไม้เอกเข้ามาด้วยคำนี้จะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยรออัวมอรวมไม้เอกรวมรวมคำสุดท้ายนะคะเป็นคำที่มีตัวพยัญชนะต้น2ตัวผสมกับสระอัวแล้วก็ตามด้วยกอไก่ที่เป็นตัวสะกดนะคะคำนี้สะกดว่ายังไงเอ่ยหอยออัวกอยวกค่ะยวกนะคะมันมีตัวสะกดดังนั้นไม่หันอากาศมันก็ต้องหายไปนะคะลดรูปหายไปคำว่ายวกเขียนแบบนี้ผิดแค่ข้อเดียวครับที่เหลือถูกแล้วครับดีมากครับน้องทายแก้คำตอบที่ถูกต้องลงไปด้วยนะครับครับแต่หนูถูกข้อในภายในครั้งเดียวครับก็ถูกทุกข้อเลยค่ะนักเรียนคะหน้านี้มีใครยังไม่เสร็จบ้างข้อ4ใหญ่ยกมือขึ้นหนูเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะคุณแอปเปิดไปหน้าอื่นแล้วนะคะต่อมาเรามาดูข้อ5ใหญ่กันบ้างนะคะเด็กๆข้อ5ใหญ่เขาให้นักเรียนเขียนคำสระอัวนะคะจากภาพแล้วฝึกอ่านซึ่งเขามีรูปภาพนะคะมาให้เราทั้งหมด5รูปภาพนั่นเองนะคะเช่นรูปภาพแรกเป็นรูปภาพของอะไรคะขวดค่ะของขวดนะคะเด็กๆขวดสะกดยังไงเอ่ยคำว่าขวดขออัวดอขวดค่ะขออัวดอขวดแบบนี้เขียนลงไปได้เลยต่อมาภาพที่2เป็นภาพอะไรเอ่ยหมวกค่ะหมวกใช่ไหมคะนักเรียนหมวกสะกดยังไงคะหมวกหอมออัวกอหมวกนะคะคำว่าหมวกหอมออัวกอหมวกส่วนภาพที่3เขาเรียกว่าภาพอะไรคะนักเรียนเคยกินไหมคะมันเป็นผักชนิดหนึ่งบวบค่ะถูกต้องนะคะบวบสะกดยังไงบออัวบอบวบนะคะบวบครับเยี่ยมมากอ
่ารูปภาพด้านล่างนักเรียนดูช่วยครูแนสสิคะมันมีรูปภาพแมวมาให้ใช่ไหมแต่มันชี้ไปตรงไหนคะนักเรียนหนวดแมวค่ะเยี่ยมมากนะคะชี้ไปตรงหนวดแมวหนวดสะกดยังไงลูกหอโนวาดอหนวดนะคะแบบนี้ต่อมาภาพสุดท้ายเป็นภาพของกล้วยใช่ไหมคะกล้วยสะกดยังไงคะกลอวยกล้วยไปโนกล้วยอ่ะเขียนเติมลงไปได้เลยมีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีไหมลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วไปดูแบบฝึกหัดนะคะหน้าสุดท้ายของเราเลยนั่นก็คือแบบฝึกหัดข้อ7ใหญ่นะคะเด็กๆข้อ7ใหญ่ก็ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องของสระอัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบช่วยกันเพราะว่าเราเรียนรู้ไปแล้วเนาะสระอัวเป็นสระเสียงอะไรคะเสียงยาวค่ะเสียงสั้นหรือเสียงยาวยาวค่ะเสียงยาวนะคะเติมลงไปได้เลยสระอัวเป็นสระเสียงยาวสระอัวจะประกอบด้วยรูปอะไรบ้างคะเด็กๆก็คือไม้หันอากาศใช่ไหมคะไม้หันอากาศจะเขียนไว้ตรงไหนลูกนักเรียนเติมให้คุณแอนเลยนะคะไม้หันอากาศตรงนี้เพราะว่าคุณแอนไม่น่าจะเติมได้มันต้องมีตัวพยัญชนะนะคะถึงจะพิมพ์ได้สระอัวจะเขียนไว้ข้างบนนะคะเขียนคำว่าข้างบนลงไปอย่าลืมใส่ไม้หันอากาศข้างหน้าให้คุณแอดด้วยนะคะไม้หันอากาศตรงนี้แล้วก็เขียนว่าข้างบนคุณครูคะไม้หันอากาศตัวเดียวใช่ไหมคะใช่ส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นตัววอลแหวนนะคะเด็กๆตัววอลแหวนวอลจะเขียนไว้ตรงไหนคะหลังพยัญชนะต้นค่ะจะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนั่นเองต่อมานะคะบรรทัดสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปอะไรลูกเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปไหนคะวอลแหวนทั้งห้องตอบไปอยู่คนเดียวนะคะตัววอลแหวนเติมลงไปเลยอย่าลืมเติมไม้หันอากาศตรงนี้นะขาข้างบนอันนี้ค่ะต้องคัดคำด้วยค่ะมีคัดคำด้วยใช่ไหมลูกใช่แสดงว่ามันหายไปหน้าเนื้อนักเรียนอย่าลืมคัดคำให้คุณแอนหน่อยนะคะคุณครูคัดคำแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับน้องทายใช่ลูกแล้วทายคัดคำด้านบนด้วยนะครับคัดคำด้านบนให้คุณแอนหน่อยเรียบร้อยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดเรื่องสระอัวของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมคัดคำที่เขาให้มาด้านบนด้วยนะลูกนะคัดสวยๆนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดตัวกลมหัวกลมใครคัดไม่สวยคุณอาจจะให้ลบแล้วก็เขียนใหม่นะคะเข้าใจไหมซินนี่ไปเอาดินสอไม้มาใช้เลยนะอย่าใช้ดินสอกดอีกนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณครูนะคะ
แบบนี้พูดดังๆค่ะคุณแม่ไม่ได้ยินคุณแม่ค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วใครเสร็จแล้วเก็บแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยลงไปได้เลยนะคะใครที่เสร็จแล้วทั้งเขียนสรุปความรู้เรื่องสระอัวแล้วก็คัดคำด้านบนนะคะเสร็จแล้วเก็บแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยลงไปได้เลยนักเรียนมีคนยังเติมไม่เสร็จไหมคะเมื่อกี้มีไหมลูกน้ำมนต์ชายเติมเสร็จหรือยังยังครับเติมให้เสร็จก่อนครับ